สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านแฟนคลับเซลล์บุ๊กทุกคนนะครับวันนี้ก็มีคลิปมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนะฮะวันนี้ว่าด้วยเรื่องราวของ Trading Psychology นะฮะจิตวิทยาการเทรดครับได้แรงบันดาลใจมาจาก Twitter นะครับของเขาอ้างพูดของคุณเดนนิสชูลนะครับถ้าอ่านไม่ผิดนะฮะคนนี้เขาเป็นนักเขียนหนังสือที่ชื่อว่านี่ฮะนี่นะ Market My Games นะผมก็ตาม Twitter ของเขาอยู่นะของเธออยู่นะเป็นผู้หญิงนะฮะก็ว่าด้วย Trading Psychology ครับเป็นจิตวิทยาในการลงทุนการเทรดแล้วก็ความเสี่ยงครับเรื่องนี้ดีนะครับคาดว่าน่าจะมีคนแปลเป็นไทยแหละรอดูแล้วกันนะครับมีตอนนึงครับของทวีตเนี่ยนะเขาบอกว่าคุณเดนิสชูลเขาบอกว่าเดนิสชูลนะถ้าอ่านผิดนะผมขออ่านตามที่ผมเข้าใจแล้วกันนะฮะเขาบอกว่าถ้าจะให้ฉันบอกว่าโฮลี่เกรลในการเทรดคืออะไรคำตอบของฉันคือมันควรจะเป็นเรื่องราวของจิตวิทยาการเทรดเพราะว่าวิธีการเทรดนั้นเราสามารถฝึกฝนและเรียนรู้กันได้ยิ่งฝึกยิ่งเก่งครับแต่ในเรื่องของจิตใจนั้นมันคนละเรื่องกันเลยนะมันทำได้ยากมากครับเพราะว่ามันเป็นการต่อสู้ภายในครับพูดง่ายๆคือเทคนิคเทรดไม่ว่าจะเป็นการหาจุดซื้อการหาจุดขายการระบุการหาหุ้นการคัดหุ้นอะไรต่างๆนานะหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เรียกว่ามันนี่มันเนี่ยจะเป็นยังก็ตามนะครับไม่ยากนะครับเพราะว่ามันเห็นได้ชัดอ่ะนะมันเรียนกันง่ายเหมือนกับว่าคุณเรียนภาคพื้นฐานอ่ะรู้ภาพปะคุณเรียนมัธยมมหาลัยมันก็เรียนประมาณเนี้ยมันเป็นเหมือนกับข้อมูลที่เราใช้ในการเรียนรู้อ่านเพื่อสอบไล่ประมาณนี้นะฮะแต่ว่ามันคนละเรื่องกันกับเรื่องของจิตวิทยานะเรื่องของจิตใจเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เข้าถึงยากนะแล้วก็มนุษย์เราเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาทางนี้อยู่นะครับเราคือถ้าคุณมาเทรดนะผมมองว่าผมมองนะไม่รู้คุณมองไงนะผมมองว่าคนที่มาเทรดส่วนใหญ่มักจะเป็นคนโรคจิตครับผมเคยทำคลิปอยู่คลิปหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าลองเซิร์ชดูก็ได้ครับ Google นะฮะนักเทรดส่วนใหญ่เป็นคนโรคจิตนะครับแต่จริงๆว่าทุกคนเป็นโรคจิตหมดแหละแต่เราไม่เชื่อว่าตัวเองเป็นคนโรคจิตไงมันมีผมว่าทุกคนมีปัญหาจิตหมดแหละเพียงแต่ว่ามันจะคือไอ้ปัญหาทางจิตนั้นมันจะทำให้เราเสียคนหรือว่าแตกต่างจากฝูงชนมากแค่ไหนนั่นเองครับถ้าเราแตกต่างจากฝูงชนมากก็เป็นคนบ้านะแต่ถ้าเรายังคงแบบปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้เราก็ยังเป็นคนดีอยู่นะถึงแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราโรคจิตมากก็ตามครับประเด็นประเภทนี้คุณถ้าคุณดูหนังคุณน่าจะรู้ดีนะเพราะว่ามันจะเป็นหนังประเภทฟิล์มนัวหนังประเภทหลายๆอย่างผมชอบเรื่องนึงที่อเมริกันบิวตี้ท่านเคยดูปะมันก็เป็นลักษณะนี้คือว่าภายนอกดูดีมากแต่ภายในเนี่ยมีอะไรต่างๆที่มันมืดมากอ่ะมันมืดแล้วมันที่มันแบบน่ากลัวเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าความเป็นโรคจิตมันฝังอยู่ในตัวเราครับอยู่กับว่าเราสามารถที่จะคัฟเวอร์มันและซ่อนมันไว้ข้างหลังได้มากน้อยแค่ไหนนะทุกคนล้นเป็นนะนี่เป็นสิ่งที่ผมสังเกตนะฮะผมเองก็เป็นนะผมก็ไม่ใช่คนดีอะไรนะกลับมาที่ของคุณเดนนิสชูลิกันนะครับนี่ฮะตอนที่ผมนึกถึงภาพนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยไอ้เรื่องราวของเทคนิคเทรดมันกันตรงนี้1 2 3ช่องนี่คือว่าคุณเรียนรู้วิธีเทรดเรียนรู้ price action ไปครับแล้วก็เรียนรู้ของ risk management ไปคุณคิดว่าคุณรู้ทุกอย่างละถึงยอดเขาแล้วใช่ไหมคือตอนเรียนเทรดนี่มันก็ประมาณ 20% ใช่มั้ยเริ่มต้น 20% ใช่ไหมแล้วก็ price action อุ๊ยได้แล้ว 70% ใกล้ถึงยอดละ risk management นี่อู้99% แล้วฉันเนี่ยฉันพร้อมจะเทรดแล้วพอลองเทรดจริงปั๊บอ้าวชิบเป๋งฮะ
ทุกอย่างที่ได้เรียนรู้มาเป็นศูนย์ครับเพราะว่ามันมีสิ่งที่ใหญ่กว่าคือ trading psychology ครับซึ่งมันก็สะท้อนนะฮะตรงกันกับที่คุณเดนนิสบอกไว้เลยครับนะฮะว่าจริงๆแล้วนั้นไอ้เรื่องราวเทคนิคเทรดอะโคตรง่ายเลยเพราะว่ามันเหมือนกับที่เราเรียนตามมหาลัยตามโรงเรียนนะครับมันท่องจำได้อะใช่ไหมมันท่องจำได้มันเห็นตัวอย่างชัดเจนครับมันมีตัวอย่างชัดเจนมัน practical พูดง่ายๆนะใช่ไหมคำนี้ใช่ไหมมันที่มันเห็นชัดเจนแล้วมันก็เข้าถึงง่ายแต่ว่าเรื่องเนี้ยเรื่องของ mental หรือเรื่องจิตใจเนี่ยมันอะไรที่แบบนะถ้าคุณไม่ตระหนักรู้จริงๆนะไม่ตระหนักรู้ว่ามันสำคัญว่ามันเป็นตัวแปรสำคัญจริงเนี่ยคงยากนะกลับที่ตัวผมเองครับผมเองนั้นกว่าที่จะเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยผมใช้เวลาอย่างน้อยนะผมเขียนหนังสือใช่ไหมหนังสือมา1-2ใช้เวลาน้อย3ปีครับประมาณ4ปีแล้วว่าก่อนนั้นเนี่ยผมก็ทำคอนเทนต์มาก่อนปี1-2-3ปีที่4ครับถึงได้เข้าใจโอ้จิตวิทยาการเทรดมันเป็นสิ่งที่มีน้ำหนักและสำคัญจริงมันเนี่ยสำคัญจริงนะเนี่ยเห็นไหมครับว่ากว่าที่เราจะตระหนักรู้ว่าเออจริงๆปัญหาที่ทำให้เราขาดทุนจริงนั้นมันไม่ใช่เพียงแค่ตลาดเว้ยไม่ใช่เจ้ามือเราไม่ถูกกลั่นแกล้งเลยนะแต่แท้จริงแล้วตลาดมันเป็นแบบนั้นเองครับเป็นเราเองแหละที่ไม่สามารถปรับตัวกับตลาดได้ครับเราพยายามเราทำตัวเหมือนกับเราพายเรือทวนน้ำตลอดเวลาครับกระแสน้ำคืออะไรครับสิ่งที่ตลาดเป็นครับแต่ว่าเราเองอะเราอยากให้ตลาดเป็นอย่างที่เราอยากครับเป็นครับทุกข์ใช่ไหมขาดทุนครับแต่เราไม่รู้ว่าเรากำลังทำตัวสวนทางตลาดยังไงถึงเวลาหนึ่งครับจุดหนึ่งครับ เมื่อคุณตระหนักรู้ชัดเจนแล้วโอ้ปัญหาทั้งหมดที่เราขาดทุนนั้นไม่ใช่มาจากตลาดเลยนี่นานี่ผมเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับไม่ใช่ตลาดเว้ย ถ้าคุณอ่านเรื่องนี้นะคุณจะรู้ว่าผมมีการเมนชั่นไว้มีการบอกไว้หน้าแรกๆว่าจริงๆนะปัญหาไม่ได้อยู่ที่หนังสือนะฮะไม่อยู่ที่เซียนทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่ตลาดเลยเจ้ามือไม่เกี่ยวครับมันมาจากตัวผมเองครับเนี่ยนี่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับและเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ผมอะไรรู้ไหมครับผมหยุดขาดทุนครับเนี่ยถ้ามาจากนักเทรดนะผมอยู่ในช่วงนี้ครับไอ้เล่มเนี้ยมันคือยุคอยู่ช่วงนี้ผมตระหนักรู้ว่าอ้อจริงๆแล้วเนี่ยเราคือตัวปัญหาเว้ยตัวปัญหาถ้าเราอยากจะดีขึ้นต้องมาเวิร์คกับตัวเองครับมาใส่ใจเรื่องของจิตวิทยานักเทรดครับหรือว่าจิตวิทยาการเทรดครับอย่างจริงจังอีโก้ครับจากนั้นใช่ไหมครับว่างานผมจะมีการพูดถึงเรื่องราวของอีโก้เรื่องราวของการพัฒนาตัวเองจากภายในทำความเข้าใจเรื่องของ unforced error ที่มาจากตัวเราเองครับเล่มนี้ยิ่งจัดหนักเลยครับเล่มต่อไปนี่จะคลี่คลายนะเนี่ยเล่มที่6เนี่ยเราอ่านนะครับเล่มนี้ผมว่าเจ๋งมากอ่ะผมทำแล้วผมรู้สึกดีเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่มันทำให้ผมใจเย็นมากขึ้นเล่มนี้นะมันอาจจะถึงเวลาแล้วมั้งคือบางทีมันก็มีเหมือนคนที่บอกว่าอะไรครับบอกว่าเมื่อสิทธิ์พร้อมอาจารย์ก็พร้อมบางทีเรื่องบางเรื่องอ่ะเราต้องผ่านอะไรหลายๆอย่างมาก่อนถึงจะเข้าใจมันนะครับซึ่งประเด็นแบบเนี้ยที่ผมเห็นเริ่ม6นะมีคนบอกมากมายครับแต่ว่าชั่วโมงบินเรายังไม่ถึงอ่ะแล้วก็ประสบการณ์ยังไม่พอที่จะเข้าใจมันนะครับแต่เมื่อถึงเวลานะเออว่ะมันใช่เว้ยนะฮะก็กลายเป็นว่าทุกอย่างมันเริ่มคือผมว่านะถ้าเราอยากจะไปถึงจุดนี้ให้ได้นะมันเราต้องผ่านด่านนะครับด่านของที่เรียกว่าเนี่ยเรื่องราวของการยอมรับว่าตัวเองไม่ดีพอแล้วก็เวิร์กเรื่องของกิจวิทยาการเทรดครับว่าเออเราไม่ดีพอนะแต่ว่าตลาดมันเคลื่อนไหวอย่างนั้นเองครับมันเป็นไปตามคันลองมันแทนที่เราจะพายเรือทวนน้ำหรือสวนตลาดแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับตลาดแล้วก็ทำเงินกับมันครับซึ่งเล่ม6นี้จะบอกคุณนะฮะ
ก็เป็นไอเดียนะครับที่ผมได้มาจากTwitter จากทวีตตรงนี้แล้วครับแล้วก็เอามาขยายความให้ท่านฟังนะว่าเออจริงๆนะแนวทางการถือได้เงินผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นจะเป็นยังไงนะแต่ว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าจะมีคนกลุ่มหนึ่งแหละที่เดินมาแล้วเจอเหมือนผมนะคือว่าเออเข้ามาก็กำไรอยู่เฉพาะขาดทุนขาดทุนแล้วก็ถึงจุดหนึ่งอ่ะเริ่มรู้แล้วว่าเออเนี่ยต้องให้ความเสี่ยงมาก่อนนะแล้วก็ความเสี่ยงใหญ่หลวงสุดคือตัวเราเองเนี่ยแล้วจากนั้นก็เวิร์กใส่ใจศึกษาเรื่องของจิตวิทยาการเทรดเรื่องของ mindset trading psychology อย่างจริงจังเนี่ยผมว่าเรามาเส้นทางเดียวกันครับซึ่งผมเองจะเป็นคนหนึ่งนะที่เป็นหัวหมูทุลวงฟันนะครับจะเอาสิ่งที่ผมได้ศึกษาสังเกตแล้วก็ตกผลึกเนี่ยมาเขียนเป็นหนังสือท่านอ่านต่อไปนะครับผมมั่นใจนะว่าในสุดอ่ะผมจะเจอทางออกครับแล้วผมจะพาคุณแล้วผมจะบอกคุณว่าเนี่ยคุณมาทางนี้นะแล้วคุณจะถึงจุดที่เป็นเส้นชัยจุดหมายคือความมั่งคั่งเหมือนกันนะครับก็มีเท่านี้นะครับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ